ค่ะสำหรับนะคะประวัตินะคะของศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ปิยสิรินะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะและเป็นภาคีสมาชิกนะคะของราชบัณฑิตยสภาค่ะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีท่านนายกราชบัณฑิตนะครับท่านประธานสํานักวิทยาศาสตร์นะครับท่านอาจารย์พินิจอาจารย์ท่านก็สอนผมมาท่านอาจารย์ประกรณ์นะครับอาจารย์จันทร์ประภาดร.อภิสิทธิ์นะครับและทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผู้ฟังจะอยู่ออนไลน์กันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดหรือจะแชร์เนี่ยก็จะเน้นในถึงทั้งกลุ่มออนไลน์ที่ฟังอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่สนใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยเองนะครับครอบครัวผู้ดูแลนะครับหรือว่าผู้สูงวัยซึ่งเราทราบว่าตอนนี้ก็มีตั้งมากกว่า10ล้านคนในประเทศไทยแล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็ยังมีแพทย์นะครับเพื่อนๆนักวิจัยต่างๆนะครับเรามีข้อมูลต่างๆเยอะที่เราจะรวบรวมมาคุยกันภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาว่าทำยังไงเราจะเข้าใจถึงคอนเซปต์ต่างๆตรงนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นก็เลยคิด3คีย์เวิร์ดตรงนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ว่าการที่เราจะรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือวันนี้เราจะเรียนรู้กันเร็วนะครับก็ข้อมูลจะถูกรวบรวมมานะครับเลือกอันที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงการแก้ไขปัญหาที่จะต้องตรงเป้าเราจะไม่พูดอะไรที่มันเยอะแยะอะไรที่เราคิดว่าตรงเป้าอยู่กันในเรื่องของโรคพาร์กินสันนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วในการที่จะปรับกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับงั้นการเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือปรับได้กับชีวิตจริงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงคือเราจะต้องมีสกิลนะครับในเรื่องของทั้งประสบการณ์และเหตุผลเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะในวันนี้แต่เราจะเลือกนะครับว่าอะไรที่มัน relevant กับชีวิตจริงแล้วก็สิ่งที่เข้ากับสังคมไทยได้นะครับสิ่งที่น่าจะประยุกต์กับสังคมไทยได้ตัวเลขต่างๆที่ผมพูดถึงจะแชร์ต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับสังคมไทยเราว่ามันมีความน่าสนใจและน่าจะเอานำมาปฏิบัติอย่างไรนะครับฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะเริ่มคุยกันผมอยากจะไม่ใช่วันนี้เราจะต้องฟังในระยะเวลาอันสั้นนะครับเร็วแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะครับเราต้องมีสมาธินะครับมีสมาธิแล้วก็มีสติในการเลือกข้อมูลไว้นำไปใช้ด้วยก็เลยลองเทสเอามือไปโดนก็เลยลองว่าเรามาเทสกันสั้นๆนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์เรามาฝึกสมาธิกันในจุดตรงนี้นะครับสั้นๆก็มีเทสสั้นๆนะครับก็ให้อาจารย์เห็น2ภาพครับท่านผู้ชมเห็น2ภาพแล้วจะสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วดูซิว่าจะเห็นถึง2ภาพนี้แตกต่างกันหรือเปล่านะครับต้องมองตรงกลางนะครับผมโอเคเห็นไหมครับลองดูอีกครั้งไหมครับลองดูอีกครั้งนะครับผมใบนิดหนึ่งนะครับผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับโอเคเห็นแล้วนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็เราต้องมีสมาธิในศาสตร์เดียวกันเราต้องสังเกตนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเริ่มต้นก่อนนะครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในงานวันนี้ก็คือเรื่องของโรคสมองเสื่อมในสังคมไทยอะไรที่คนทั่วไปควรรู้นะครับผมว่าผมจะแชร์เพียงแค่3ประเด็นเท่านั้นเองในครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับว่า3ประเด็นที่สำคัญสำหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับสมองเสื่อมตรงนี้คืออะไรนะครับผมว่าเชื่อว่าทุกท่านซึ่งรวมทั้งตัวผมเองก็รู้สึกนะว่าเวลาเราอายุเพิ่มขึ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้ความ imperfect เนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าหลายๆคนก็อาจจะมีรู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งบางคราวแล้วก็มีอาการคล้ายๆลักษณะนี้เอ๊ะอ่อนแรงหรือเปล่าเคลื่อนไหวช้าลงไหมเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเราสามารถที่คุยโทรศัพท์
ทำงานไปได้พร้อมๆกันแล้วก็มีคนเดินเข้ามาก็ตอบได้ multitasking ได้แต่นี้รู้สึกว่า process ตรงนี้มันก็ช้าลงนะครับบางครั้งก็คิดไม่ออกเลยต่างๆนี้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรา fatigue ใช่ไหมครับเราเหนื่อยเราอ่อนล้านะครับอาจจะเป็นเรื่องของ agingแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเสื่อมของระบบประสาทได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องแยกประเด็นในจุดตรงนี้ว่าตรงนี้มันมาจากอะไรงั้นมาดูระบบประสาทของเราก่อนนะครับง่ายๆว่าระบบประสาทของเราเนี่ยมีระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองแล้วก็จบที่ไขสันหลังนะครับระบบประสาทส่วนปลายก็รู้เป็นเรื่องของพวกบ่มประสาทปลายประสาทต่างๆต้องเรียนว่าเวลาระบบประสาทลักษณะแบบนี้ทุกอย่างสามารถเกิดการเสื่อมได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมอะไรก็ตามก็เลยอยากจะชี้แจงถึงว่าคำที่เราจะใช้กันก่อนว่าภาวะสมองเสื่อมสมองเสื่อมเป็นภาวะคงไม่ใช่โรคนะครับเป็นภาวะนึงเป็นเหมือนกับคำใหญ่ๆอันนึงที่เราพูดถึงแล้วก็ตรงนั้นก็มีสาเหตุต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสมองนะครับสมองที่เสื่อมนะครับก็จะมีหลายๆโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกที่อยากจะแชร์กันใน10นาทีแรกคือภาวะสมองเสื่อมก็ไม่เท่ากับโรคพาร์กินสันแล้วก็ไม่เท่ากับโรคอัลไซเมอร์นะครับขยายความลงไปลึกๆตรงนี้อีกนิดนึงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งของสมองนะครับเวลาสมองคนเราเนี่ยเวลาเรื่องของการเสื่อมในสมองคนเราก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันตำแหน่งที่เริ่มเสื่อมก็จะส่งผลให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไปแต่ผมว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันให้มันลึกกว่านี้ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งเพราะว่าสมองคนเรามันเป็นวงจรทุกอย่างมันเป็นเซอร์กิตนั่นจะพูดบอกว่าที่เรารู้จักกันสมองด้านซ้ายเป็นเรื่องของ language หรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องของภาษานะครับหรือว่าการสมองควบคุมการกรอกของลูกตาหรือการพูดการกลืนหรืออะไรต่างๆตรงนั้นใช่ถูกต้องนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการทำงานต่างๆนั้นนะมันเป็นวงจรเพราะฉะนั้นจริงๆหลายๆโรคอย่างเช่นโรคพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์นั้นมันเป็นเรื่องของวงจรถ้าเราเข้าใจของเรื่องวงจรนี้เราจะรู้แล้วว่าไอ้เรื่องของการป้องกันตรงนี้เราจะทำอย่างไรเพราะว่ามันแก้ที่จุดเดียวไม่ได้มันต้องไปสร้างวงจรใหม่หรือไปฝึกวงจรใหม่ให้มันเกิดขึ้นหรือต่างๆเหล่านี้นี่คือที่มานะครับผมยกตัวอย่างว่าของโรคพาร์กินสันการเสื่อมก็จะเริ่มที่บริเวณก้านสมองก่อนแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราจะขยายในรายละเอียดตรงส่วนตรงนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าอีกว่าพาร์กินสันอาจจะไม่ได้เริ่มที่สมองซะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะแชร์กันในจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอยากขยายความเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับคนทั่วไปเข้าใจนะครับเราขอทำความเข้าใจก่อนว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะนะครับไม่ใช่โรคหลายๆคนเข้าใจเวลาพูดสมองเสื่อมปั๊บเขาจะคิดถึงก่อนเลยความจำไม่ดีนะครับในจุดนี้หลายๆท่านพูดอัลไซเมอร์พาร์กินสันอาจจะไม่เคลียร์อาจจะนึกว่ามันคล้ายๆกันเลยตรงนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะครับผมว่าถ้าพูดถึงโรคโดยรวมนะครับในภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจำนวนนะครับโรคอัลไซเมอร์นะครับและกลุ่มใกล้เคียงในจุดตรงนั้นนะครับก็จะมีเป็นสาเหตุที่เยอะที่สุดรองลงมาก็เป็นกลุ่มพาร์กินสันและกลุ่มใกล้เคียงอย่างเช่นพาร์กินสันเทียมต่างๆเป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์พินิจพูดถึงคือว่าอัตราการเพิ่มของโรคพาร์กินสันเร็วมากเร็วที่สุดในกลุ่มทั้งหมดในณตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจริงๆเราไม่ต้องการให้จำนวนผู้ป่วย catching up และต่างๆนะเราต้องการให้จำนวนมันลดลงซะด้วยซ้ำแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆนิดนึงว่าเพราะหลายๆคนจะถามผมว่าพาร์กินสันอัลไซเมอร์มันยังไงหรอสรุปคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์คนละโรคนะครับแต่เป็นโรคที่เกิดบ่อยในผู้สูงอายุพบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับคนละอาการใช่ไหมครับส่วนหนึ่งถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เรารู้เป็นเรื่องของความจำนะครับคนไข้มักจะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเริ่มพูดซ้ำๆนึกอันตรงนี้ไม่ออกหรือว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงเวลาเราถามเรื่องอัลไซเมอร์คือพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาการนะครับแต่คนจะไม่มองประเด็นความจำโดยส่วนใหญ่แต่พาร์กินสันจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวช้าเดี๋ยววันนี้เราจะขยายประเด็นเยอะเลยว่าอาการเตือนเป็นอะไรหรืออะไรต่างๆตรงนี้สารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกันนะครับแต่ต้องเรียนว่าถึงข่าวจริงๆแล้วเวลาการเสื่อมมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันไปที่บริเวณสมองหลายๆส่วนเนี่ยจะไม่ใช่แค่สารสื่อประสาทตัวเดียวแล้วมันจะเป็นผลรวมของทั้งหมดพาร์กินสันจริงๆก็ไม่ได้แค่โดปามีนมันตัวเด่นนะครับก็
เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับความผิดปกติในปัจจุบันเราทราบเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็คือเรื่องของโปรตีนที่สะสมที่มันผิดปกติไปนะครับหมอเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงก็เป็นอัลฟาซินูคลีนนะครับในเรื่องของพาร์กินสันตรงนี้นะครับหมอขอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับผมในเรื่องของอัลฟาซินูคลีนนะครับมีวิดีโอที่อธิบายในเรื่องของคอนเซปต์การคร่าวๆนะครับว่าไอ้โปรตีนตรงนี้มันไปทำอะไรกับสมองของคนเรานะครับอันนี้ได้มาจากพาร์กินสันส์ฟรานซ์นะครับแต่เดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยไปพร้อมๆกันนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ But what is the role of alpha synuclein in Parkinson's disease เสียงภาษาอังกฤษเบาลงนิดนึงก็ได้ Alpha synuclein is a protein abundant in neurons Its precise function is unknown as yet Alpha synuclein is a dynamic proteinIt adopts different shapes that likely correspond to different functions of the protein. These forms may interact, combine, and form alpha-synuclein chains. These chains are transient. They form and come undone continuously. For its well-being, a neuron must manage what it produces. It is therefore equipped with efficient degradation and recycling systems, such as molecular chaparones and proteasomes.แต่ในพาร์กินสันเนี่ยระบบของการรีไซเคิลเนี่ยมันเสียไปเพราะมันเสียไปมันจำจัดไม่ได้นะครับบวกกับอัลฟาซินูคลีนซึ่งมันมีฟอร์มหรือฟอร์มที่แปลกไปผิดปกติมันก็เริ่มเกิดการสะสม maybe too abundant or too long a reduction in the number or efficiency of the recycling system may also occurAs a consequence, long alpha synuclein chains accumulate and progressively merge into fibrils.Fibrils form aggregates that will occupy an increasingly large space in the neuron and lead to the development of Lewy bodies. The neuron will be afflicted, lose contact with its neighbors, and gradually disappear. The loss of neurons in the substantia nigra leads to a significant drop in dopamine levels and causes the emergence of Parkinson's disease symptoms. In 2018, reducing the potentially toxic effects of alpha-synuclein.ครับสรุปคร่าวๆของวิดีโออันนี้นะครับผมก็คือว่าตัวอัลฟาซินูคลีนที่ถูกสะสมไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของเซลล์นะครับแล้วก็การตายของเซลล์นะครับแล้วก็สารสื่อประสาทซึ่งเป็นสารโดปามีนก็ลดลงงั้นเดี๋ยวอันนี้ทำไมผมถึงโชว์วิดีโอนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลิงก์กับตอนที่เราพูดถึงเรื่องของการรักษาใหม่ๆเอ๊ะทำยังไงให้โปรตีนมันไม่ไปสะสมทำยังไงที่จะดึงโปรตีนออกอะไรต่างๆนี้มันมีการรักษาใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับงั้นคีย์คอนเซปต์แรกก็คือนะครับภาวะสมองเสื่อมไม่เท่ากับพาร์กินสันอัลไซเมอร์มีความแตกต่างกันนะครับคร่าวๆในจุดตรงนี้ก่อนไปคอนเซปต์ที่2เดี๋ยวเราเทสสมาธิเราอีกทีนะครับภาพจะชาเลนจ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอาจารย์ทุกท่านท่านผู้ฟังท่านมองตรงกลางนะครับดูซิว่าความแตกต่างของภาพ2อันตรงนั้นคืออะไรนะครับเชิญเลยนะครับพร้อมนะครับเห็นไหมครับเขาใบ้เลยนะครับผมว่าให้ดูตรงไหนลองดูอีกทีหนึ่งโอเคเห็นแล้วใช่ไหมครับผมกระจกรถที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในจุดตรงนี้นะครับเป็นการเทสทั้งในเรื่องของสมาธิเทสเราในเรื่องของ peripheral vision ต่างๆตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคเราไปที่คอนเซปต์ที่2นะครับผมว่าโรคพาร์กินสันมีระยะการดำเนินที่ค่อนข้างช้านะครับทำไมผมพูดตรงนี้คนอาจจะบอกว่าการดำเนินช้าดีนี่นาเพราะว่าอาการคนไข้ไม่เยอะหรืออะไรต่างๆแต่ในทางกลับกันการที่ดำเนินช้ามากๆทำให้การสังเกตอาการยากซึ่งเป็นปัญหาของการวินิจฉัยในปัจจุบันทำให้การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันค่อนข้างช้าผู้ป่วยกว่าจะมาต้องรออาการสะสมที่ค่อนข้างเยอะโรคพาร์กินสันเริ่มช้าน้อยๆแล้วค่อยๆสะสมขึ้นมาเพราะฉะนั้นกว่าจะคนไข้ที่จะมาโดยส่วนใหญ่นะครับที่ประเทศไทยเราที่เราศึกษาตรงนี้ก็จะอยู่ตรงระยะกลางนะครับคือเขาเริ่มมีสั่นแล้วล่ะเขามีเริ่มเกร็งแล้วล่ะเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องของใช้ชีวิตยากขึ้นหรือบางรายรอจนกระทั่งหกล้มก่อนต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาพูดถึงโรคพาร์กินสันเนี่ยระยะเวลาของโรคที่ยาวผู้ป่วยในปัจจุบันเริ่มวินิจฉัยปั๊บเนี่ยนะครับผมสถิติก็คือว่าบวกไปเลย20
นะครับในจุดตรงนี้งั้นเราเห็นเลยว่า20ปีของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการรักษาเลยต่างๆ20นี่เป็นค่าเฉลี่ยบางรายก็ยาวกว่านั้นบางรายก็ยาวมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในวันนี้คือระยะก่อนนะครับที่เขาจะมีเรื่องของอาการเป็นอาการเตือนระยะอาการเตือนภาษาอังกฤษใช้คำว่า prodromal เห็นไหมครับว่าพอระยะของอาการเตือนตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความในช่วงถัดไปเนี่ยนะครับผมว่ามีอาการเตือนหลายๆอย่างนะครับอาการเตือนหลายๆอย่างตรงนี้นอนละเมอซึมเศร้าท้องผูกได้กลิ่นลดลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการเตือนที่บางครั้งมันดูกว้างไปนิดนึงการดูกว้างทำให้บางครั้งเนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับและอาการมันไม่ได้ชัดอย่างเช่นบอกว่าท้องผูกอย่างเงี้ยท้องผูกเกิดจากหลายสาเหตุงั้นบอกว่าท้องผูกอย่างเดียวเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับงั้นเวลาเราจะประเมินอาการตรงนี้ในระยะของการเตือนซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกกว่านี้นะครับผมว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะดูว่ามีแบบสอบถามนะครับนั่นคืออย่างที่หนึ่งนะครับว่าแบบสอบถามจะถามว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้ไหมสิ่งที่สำคัญคืออาการเดียวไม่ใช่สิ่งที่สำคัญการสะสมของอาการและเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับจะมีการรวบรวมเหมือนกับคะแนนความเสี่ยงอะไรต่างๆในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็บวกกับประวัติอื่นๆของผู้ป่วยอย่างเช่นประวัติครอบครัวหรืออะไรต่างๆนี่ก็จะทำให้คะแนนของความเสี่ยงหรือระยะของอาการเตือนเขาเพิ่มมากขึ้นและที่นอกเหนือจากนั้นที่วันนี้เราจะพูดด้วยเช่นเดียวกันคือการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการประเมินอาการตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปอ่านหนังสือไมเคิลเจฟ็อกซ์ครับผมเริ่มเทรนเป็นแพทย์ทางด้านนี้สิ่งแรกที่ผมอ่านคือผมอ่านหนังสือผู้ป่วยก่อนผมคิดว่าการเรียนรู้จากผู้ป่วยทำให้เราเข้าใจโรคดีที่สุดในจุดตรงนี้นั้นไมเคิลเจฟ็อกซ์เขียนไว้หน้าแรกบอกว่าในบทแรกของเขาบอกว่าmessage ของเขาคือพาร์กินสันคือตอนเขาอายุ29ตื่นขึ้นมานิ้วก้อยด้านซ้ายกระดิกนะครับกระดิกนะครับแล้วแค่กระดิกนิดเดียวเองในจุดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็แต่เขาเป็นคนที่ผมว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสังเกตตัวเองเขาไม่ได้เหมือนกับปล่อยว่ามันไม่เป็นไรเขาไปพบแพทย์แต่ตอนไปพบแพทย์ไม่มีอาการนะหน้าที่3เนี่ยเขาเขียนว่าแพทย์คนที่ตรวจเขาเนี่ยยืนยันว่าเขาตรวจปกติหมดและอยากให้เขาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแพทย์ด้วยว่าการตรวจร่างกายเป็นปกตินั้นเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าโรคพาร์กินสันช่วงแรกอาการมันเป็นหายๆมันเป็นหายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีถึงมามีบทบาทที่เพิ่มขึ้นว่าการที่เราสามารถที่มอนิเตอร์อาการผู้ป่วยได้เดี๋ยวเราจะมีพูดถึงไอ้พวกงานวิจัยที่ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าถ้าเราสามารถมอนิเตอร์อาการกลุ่มเสี่ยงในลักษณะนี้นะครับที่น่าสงสัยนะครับว่าบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกอาการนิดๆเหลือต่างๆแล้วมาประเมินนะครับและใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับในเรื่องของการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูคอนเซปต์นะครับว่าของโรคสมองเสื่อมอะไรก็ตามที่ผมพูดอันนี้ในแง่ของพาร์กินสันแต่จริงเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับผมว่าผมคิดง่ายๆเป็นพาสเวย์แบบนี้ว่ามันจะต้องเริ่มมีอะไรปัจจัยเริ่มต้นก่อนแล้วมันต้องมีอะไรไปกระตุ้นให้ความเสื่อมมันต่อเนื่องแล้วก็อาการเขาถึงแสดงออกแล้วก็การวินิจฉัยอะไรต่างๆตามมาผมยกตัวอย่างในพาร์กินสันนะครับสิ่งนึงที่มีท่านประธานหลายๆท่านที่พูดถึงส่วนนึงว่ามีปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างปัจจัยเริ่มต้นกระทบกระเทือนทางศีรษะปึ้มนะครับการกระทบกระเทือนทางศีรษะบางคนบอกว่ากระทบปั๊บท่านหายปกติดีจบไปมันไม่ใช่อย่างนั้นการกระทบกระเทือนทางศีรษะมันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างที่มันให้เกิดขึ้นมามันสร้างคาสเคดของการอักเสบหรืออินฟลามเมชันหรืออะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยมีปัจจัยกระตุ้นสมมติยกตัวอย่างมีประวัติครอบครัวของพาร์กินสันนะครับได้รับยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชที่ต่อเนื่องนะครับมันก็เพิ่มการเสื่อมของบริเวณเซลล์ที่ผลิตสารโดปามีนอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่ง 50-60% ที่เซลล์เสื่อมไปนะครับอาการก็แสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูพาร์กินสันว่าโปรเซสจริงๆมันอะไรในปัจจุบันเราเข้าใจอะไรโรคพาร์กินสันบอกว่าเป็นโรคที่เป็นโรคทางสมองเมื่อกี้พูดเองว่าสมองเสื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้หลายๆท่านดูตรงอาการเตือนท้องผูกนอนไม่ดีดมกลิ่นไม่ได้ท่านลองคิดถึงทางเข้าที่เข้ามาได้ในร่างกายซิมันเข้ามาทางไหนท้องผูกก็คือเข้ามาทางระบบทางเดินอาหารใช่ไหมครับดมกลิ่นไม่ได้ก็เข้ามาทางจมูกใช่ไหมครับแต่เสร็จแล้วมันมาจอยกันที่ไหนล่ะมันมาจอยกันที่สมองนะครับหลักฐานในปัจจุบันค่อนข้างชัดมากขึ้นนะครับผมว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มที่สมองที่เราพูดว่าการสมองเนี่ย
ช้าไปแล้วซะด้วยซ้ำเพราะว่าโรคพาร์กินสันจริงๆเริ่มข้างนอกนะครับแล้วค่อยๆเข้ามานะครับเขามีคอนเซปต์ทฤษฎีที่ว่า dual hit hypothesis หมายถึงว่ามาทั้งทางเดินอาหารมาทั้งจมูกแล้วมันก็มาฮิตที่สมองตรงก้านสมองตรงกลางในจุดตรงนั้นผมยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเรากินอาหารที่ไม่ดีจะพูดว่าไม่ดีไม่ถูกไม่ตรงกับสุขภาพอย่างนี้นะครับไม่ตรงกับสุขภาพกินเข้าไปนะครับในจุดตรงนี้ลำไส้แบคทีเรียดีๆหายไปหมดเลยนะครับเกิดการอักเสบของในเรื่องของตรงเยื่อบุอะไรต่างๆนะครับมีสารพิษเริ่มเข้าไปวิ่งไปทางระบบประสาทเส้นที่10ระบบประสาทเส้นที่10วิ่งไปที่ก้านสมองนั่นคือพาสเวย์ที่1อันที่2นะครับการดมกลิ่นเราหายใจเข้าไปอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชนะครับหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันในเรื่องของพลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ในปัจจุบันหลักฐานทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเลยว่าเกี่ยวข้องกับพาร์กินสันส์นะครับก็เข้าไปทางโพรงจมูกโพรงจมูกเข้าทางก้านสมองเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราคิดว่าโรคพาร์กินสันส์มันในปัจจุบันมันเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในแบบนี้แล้วมันจะโยงถึงการป้องกันแล้วล่ะว่าเราจะป้องกันตรงจุดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมว่าภาพนี้น่าสนใจมากๆและสำคัญมากๆเลยกว่าคนไข้อาการจะมีอาการเซลล์ที่ผลิตโดปามีนหายไปแล้วครึ่งนึงเป็นอย่างต่ำนะครับคราวนี้ไม่อยากให้ทุกท่านฟังแล้วตกใจกลัวว่าอุ๊ยหายไปครึ่งนึงอะไรต่างๆนี้เรามามองตรงนี้ดีกว่านะครับผมว่าตรงครึ่งนึงตรงเนี้ยเราจะทำยังไงที่เราวินิจฉัยได้เร็วขึ้นเราป้องกันได้เร็วขึ้นหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มาหาเราส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเขามีอาการสั่นนะครับสั่นข้างเดียวเป็นอาการที่เฉพาะมากๆกับเรื่องของโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะเวลามืออยู่เฉยนี่เป็นอาการที่เห็นแบบนี้บางทีแทบจะแพทย์จะแทบจะวินิจฉัยได้เลยนะครับแต่ว่าผู้ป่วยที่มีอาการเตือนแบบนี้นะครับว่าเขามีภาวะนอนละเมอกลางดึกนะครับแต่ตอนกลางวันเขาไม่ได้มีอาการอะไรกลุ่มนี้มักจะยังไม่ได้รับการวินิจฉัยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีอาการเตือนในจุดตรงนี้ที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับและบางครั้งเขาต้องนอนละเมอเยอะขนาดนี้ถึงจะถูกวินิจฉัยเพราะว่านอนละเมอนิดๆเราก็ไม่ได้รู้สึกหรืออะไรนั้นภาวะนอนละเมอกลางดึกนะครับที่ตรวจและยืนยันว่าเป็นภาวะของการนอนผิดปกติในช่วงเรมนะครับผมก็เป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งของโรคพาร์กินสันที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่คอนเซปต์ตรงนี้ใหม่นะครับเราจะวินิจฉัยช่วงไหนเราอยากที่จะไม่อยากให้ผู้ป่วยมานอนช่วงนี้นะครับเราอยากที่จะให้ผู้ป่วยมาเร็วตรงช่วงนี้การสร้างความตื่นตัวความตระหนักถึงแต่ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญและถ้าหมอโอเวอร์แลปกับตรงระดับเซลล์ที่เสื่อมต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องการให้รอให้เขาเสื่อม 50-60% เราต้องการให้มาเร็วในจุดตรงนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็มาก่อนคอนเซปต์สุดท้ายนะครับเทสครั้งสุดท้ายนะครับคอนเซปต์ที่3อาจารย์พร้อมนะครับดูเลยครับต่างกันตรงไหนครับอันนี้เขาใบ้แล้วนะครับพื้นหลังของรูปประธานาธิบดีอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมครับงั้นคอนเซปต์ที่3นะครับผมว่าไม่ใช่คนที่มีภาวะสมองเสื่อมทุกคนจะมีอาการอันนี้คีย์ตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับงั้นความคำตอบอยู่ที่ระบบสำรองของสมองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเสริมสร้างระบบสำรองสมองมันช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคทางระบบประสาทได้คีย์คอนเซปต์นี้มาจากไหนเมื่อกี้นี้นะครับที่เรียนอาจารย์ว่าถ้าเซลล์ยังเสื่อมไม่ถึง 50-60% ยังไม่มีอาการใช่ไหมครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแสดงว่าสมองเราหัวดีมากเลยมันสามารถที่จะทดเชยนะครับมีระบบสำรองที่ทดเชยทำให้เราดูเหมือนกับปกติทั้งที่ความเสื่อมจริงๆเกิดขึ้นแล้วอยู่ส่วนนั้นนั่นคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถ้าเรามาดูทางล่างของพยาธิวิทยาเนี่ยเขาเอาผู้สูงวัยที่เสียชีวิตจากอย่างอื่นที่ไม่ได้เสียชีวิตจากพาร์กินสันมาดูสมองนะครับปรากฏว่าประมาณ 10% มีภาวะสมองเสื่อมแบบพาร์กินสันแต่ไม่มีอาการเลย
นะครับแสดงว่าสมองคนเรามันมีระบบอะไรต่างๆอยู่อันนึงที่มันเหมือนกับมันทดแทนในจุดตรงนี้นะครับไม่ว่าจะใช้คำว่า reserve ไม่ว่าจะใช้คำว่า resilience ไม่ว่าจะใช้ compensation หรืออะไรต่างๆก็ตามผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สนใจแล้วมันเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมามองในเรื่องของการป้องกันได้เพราะว่าถ้าเราคิดเป็นคอนเซปต์ง่ายๆในลักษณะแบบนี้คนที่สำรองมากกว่าจะมีอาการก็ช้านะครับเขามีอาการเขาก็มีอาการน้อยใช่ไหมครับเขาอาจจะมีเรื่องของความเสื่อมแต่ว่าระบบสำรองเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาการเขาแค่นิดเดียวในจุดตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นแบบนี้ว่าคนไข้อาจจะไม่อยากให้เขาเป็นพาร์กินสันส์60อยากให้เขาเป็นตอน80อยากให้เขาเป็นตอน90อาการเขาน้อยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่มานะครับผมว่าในจุดตรงนี้ถ้าเราสามารถที่พูดในเรื่องของการป้องกันซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับทิศทางนะครับของกราฟนะครับในเรื่องของการดำเนินโรคพาร์กินสันและจริงๆเนี่ยนำเอาไปใช้กับโรคอื่นๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของสมองเสื่อมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองผมคงจบในช่วงแรกนะครับ อยู่ที่เท่านี้นะครับครับผมขอบคุณครับผมครับค่ะขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิชญ์ศรีนะคะจากเกมเมื่อสักครู่ค่ะจะบอกว่าพิธีกรทั้งสองท่านนี่คือจับภาพไม่ทันเลยนะคะถ้าอาจารย์ไม่ใบ้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดนะคะว่าโรคพาร์กินสันนะคะอาจจะไม่ใช่โรคที่ไกลตัวนะคะบางครั้งอะค่ะเราอาจจะตื่นมามีอาการที่นิ้วอะค่ะอาจจะสั่นกระดิกคล้ายๆกับไมเคิลเจนฟ็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการบรรยายเรื่องโรคพาร์กินสันกับสถานการณ์ในประเทศไทยอะไรที่น่าห่วงนะคะก็โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิชญ์ศิริค่ะผมดีใจที่เรามีชมรมผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับตัวแทนก็นั่งอยู่ในห้องนี้ผมก็เรียนรู้จากผู้ป่วยชมรมนะครับได้ฟีดแบคอะไรจากชมรมต่างๆตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยชมรมก็ทำคืนกับสังคมชมรมมาช่วยผู้ป่วยท่านอื่นเยอะแยะเลยในโรงพยาบาลจุฬาเรานะครับและชมรมก็ทำงานจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหารายได้ที่อาจารย์จันประภาดร.พิสิทธิ์นั่งอยู่นี้ขอกราบขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนกิจการของชมรมนะครับแล้วก็ชมรมเขาก็มีความภาคภูมิใจในการที่มีบทบาทนะครับในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญในการที่เราจะทำงานร่วมกันในการเดินไปข้างหน้านะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ชมรมเขาสร้างขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณเขาผมจำได้หลายๆปีที่ผ่านมาผมเคยไปถามว่าชมรมอยากได้อะไรนะครับเราจะถามชมรมว่าอยากได้อะไรแนวในฐานะแพทย์ผู้รักษาอะไรต่างๆเราก็คิดว่าชมรมคงบอกว่าอยากจะได้การรักษาใหม่อยากจะได้สิทธิ์การรักษาอยากจะอะไรต่างๆแต่ชมรมบอกผมว่าเขาอยากให้สังคมเข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจเขานะครับแล้วก็เราร่วมงานกันนะครับตอนนั้นมีสมาคมนิเทศศาสตร์จุฬามาช่วยด้วยตลอดจนนี้จนเป็นวิดีโอคลิปตรงนี้90วินาทีนะครับคนชมประมาณ3ล้านกว่าครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสั้นๆนะครับThank you.
ากินสันทำให้มีอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าแข็งเกร็งและแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งที่ในใจของพวกเขารู้สึกเหมือนกันนั่นก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจครับก็นี้จริงๆเป็นสั้นๆนะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวโพสต์ไปทางสื่อก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับฟีดแบคนะครับถึงแม้จากชมรมถึงแม้จากผู้ป่วยหลายๆท่านเขาบอกว่าคนข้างนอกเข้าใจในเรื่องของพาร์กินสันมากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าวิดีโอนี้มันไม่ใช่วิดีโอเดียวนะครับเราคงจะทำต่อไปเรื่อยๆหวังว่าเมื่อเรามีการป้องกันแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานกับชมรมในวิดีโอถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นวิดีโอหลายๆท่านที่อาการดีๆแล้วก็ทุกคนไม่รู้ว่าท่านเป็นพาร์กินสันอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้อันนี้เป็นวิดีโอหนึ่งผมขอโชว์วิดีโออื่นๆอีกนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงเรื่องของอาการของผู้ป่วยในจุดตรงนี้แต่ว่าผมจะโชว์แบบสลับๆไปมาเดี๋ยวจะถามว่าผู้ป่วยท่านไหนเป็นพาร์กินสันนะครับเดี๋ยวท่านลองดูนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของผู้ป่วยนิดนึงก่อนนะครับอยู่ที่อำเภอจุฬาภรณ์นะครับอันนี้เป็นชีวิตจริงของผู้ป่วยนะครับอายุ53ปีค่ะเป็นมา9ปีแล้วตั้งแต่53พศ53ตอนครั้งแรกมือจะสั่นมือข้างซ้ายแล้วก็เท้าก้าวไม่ค่อยเดินไม่ได้ไปหาหมอบอกว่าเป็นพาร์กินสันอยู่มาก็มือไม่สั่นเท่ามือแล้วหัวจะสายเยอะแล้วก็ตอนนี้เดินไม่ได้พอเบิดติดยาพอทานยามันก็สั่นบางวันก็นอนทั้งวันเลยแล้วก็เจ็บตอนนี้เจ็บไปทั้งร่างกายมันทรมานเลยโรคนี้ครับอันนี้เป็นผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นชีวิตจริงของเขาแล้วเราก็ไปทำในเรื่องของการรักษาในเรื่องของที่ช่วยในเรื่องของอาการที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมตอนนี้ผู้ป่วยก็อาการดีขึ้นอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอันถัดไปผมจะโชว์ให้ผู้ฟังหลายๆท่านนะครับให้ทายดูว่าผู้ป่วยท่านไหนเป็นพาร์กินสันนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับผู้ป่วยท่านไหนเป็นพาร์กินสันเริ่มจากท่านหนึ่งก่อนนะครับนี่ท่านที่หนึ่งนะครับก็มีอาการที่เราเห็นอยู่ส่วนหนึ่งมีเรื่องของเกร็งนะครับมีเรื่องของอาการยุกยิกอยู่ส่วนหนึ่งดูท่านที่สองนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเดินนะครับอยู่ท่านที่3นะครับก็มีปัญหาเรื่องของการเดินเช่นเดียวกันอาการเดินติดก้าวเท้าไม่ออกนะครับแต่ว่าพอใช้ไม้เท้าตรงนี้ก็ทำให้ผู้ป่วยเดินดีขึ้นก็เป็นไม้เท้าเลเซอร์ที่เราทำกับทางสภากาชาดนี้ก็ได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานจัดหารายได้เช่นเดียวกันแล้วก็กระทรวงพม.นะครับก็มาถึงปัจจุบัน3ท่านนี้เดี๋ยวยังไม่จบนะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านที่4นะครับอันที่5นะครับแล้วก็ท่านที่6นะครับผมเชื่อว่าผมคงไม่สามารถได้ยินจากทางบ้านที่ชมออนไลน์อยู่บอกได้ว่าท่านไหนเป็นพาร์กินสันมีท่านไหนว่าผู้ป่วยท่านไหนเป็นพาร์กินสันครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือทุกท่านนะครับทุกท่านเป็นพาร์กินสันทำไมผมเอาตัวอย่างทุกท่านมาให้ดูนะครับผมอยากให้ทุกท่านสังเกตดูนิดนึงนี่คือพาร์กินสันเวลาเราคุยกับคนไข้มักจะถามว่าระยะไหนผมไม่ชอบบอกเรื่องระยะเลยเพราะว่าระยะในเรื่องของโรคพาร์กินสันมันเกี่ยวข้องกับอาการภาวะทุพพลภาพแต่ยามันทำให้เขาดีขึ้นได้ถ้าเขารักษาถูกต้องเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ไม่ได้สำคัญมากแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนถามผมแน่เลยเรื่องระยะผมเลยอยากจะโชว์ให้ดูว่าระยะ5ระยะ4ระยะ3ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับแล้วก็ระยะ2 1 1ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าผมไม่อยากเห็นระยะ5ระยะ4ระยะ3ผมอยากให้คนไข้มาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอาการเขานิดๆมือไม่แกว่งอยู่ข้างเดียวหรืออะไรต่างๆหรือมีสั่นนิดๆหรือแม้กระทั่งถ้าเขามาในระยะเตือนได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าในชีวิตจริงของคนเราที่ในชีวิตจริงของแพทย์เวลาเจอผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นแบบนี้นะครับ
เวลาผมไปลงท้องที่เองผมเห็นเยอะกว่านี้อีกเวลาเราไปแจกไม้เท้าหรืออะไรต่างๆตรงนี้เราเห็นที่แตกต่างกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไว้นะครับผมว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับสีแดงคือจำนวนที่จะเพิ่มขึ้น2เท่าในปี2040นะครับที่มีสถิตินะครับผมก็คือในเอเชียเป็นหลักโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสีแดงทำไมประเทศไทยเขาเว้นว่างไว้เพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการศึกษา incidence เรามีโครงการลงทะเบียนที่พวกเราทำกันตอนปี2554แต่เราไม่ได้มีการที่จะทำในลักษณะต่อเนื่องที่เราทำให้เห็นทิศทางในลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่มีข้อมูลเลยผมอยากจะโชว์ให้เห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ว่าทุกท่านนะครับว่านี่เป็นแผนที่ประเทศไทยที่ตอนแรกเราทำตรงโครงการลงทะเบียนเนี่ยแล้วเราดูในเรื่องของในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชนะครับและเทียบกับความชุกของโรคพาร์กินสันเราเห็นเลยว่ามันไปด้วยกันเลยครับภาคจังหวัดที่มีจำนวนที่มีความชุกสูงนะครับมีการใช้ยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชสูงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางของประเทศไทยอันนี้เวลาเดี๋ยวเราจะลงไปทำในเรื่องของการสกรีนหาผู้ป่วยค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกที่เราจะลงพื้นที่เราก็จะลงในส่วนของภาคกลางตรงนี้ก่อนนะครับแต่นี่เป็น data ขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าภาคตะวันในถ้าเราพูดถึง Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยขึ้นไปอันดับ1ในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันที่เพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบระหว่างในช่วงประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมจำได้ว่าอันนี้ทำไมให้เรามาคิดถึงเรื่องของการป้องกันเพราะว่าถ้าเรามาเรื่องดูเรื่องของการป้องกันเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าทิศทางของแต่ละประเทศมันก็คล้ายๆกันอังกฤษก็เป็นแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นตัวเลขแบบนี้เราทำโครงการลงทะเบียนต่างๆนี้เราก็เลยมาคิดนะครับว่าถ้าเราเป็นแพทย์เรานั่งอยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในโรงเรียนแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่รอให้คนไข้นัดเข้ามานะครับเราก็คงเจอคนไข้ที่อาการเยอะๆก็เรียกเข้ามาเขาก็คงจะมีปัญหาเยอะแล้วล่ะแล้วกว่าจะถูกส่งตัวกว่าจะอะไรต่างๆก็คงซับซ้อนเราก็จะเหมือนกับตรวจคนไข้อยู่บนหอคอยนะครับผมแล้วเราก็ได้ตรวจเพียงแค่จุดที่เป็น tip of the iceberg คล้ายๆนะกลุ่มที่อยู่ข้างล่างอยู่ไหนล่ะเขาก็เข้าไม่ถึงคุณก็ทำอะไรกับเขาจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ช่วยกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรา proactive เราลงพื้นที่เราไปค้นหาเราก็จะเจอผู้ป่วยเยอะขึ้นแต่เราจะค้นหายังไงล่ะที่ทำให้เราค้นหาได้เพราะว่าเรามีแค่2มือถึงแม้ศูนย์พาร์กินสันเดี๋ยวนี้มีคน30กว่าคนนะครับเราเทรนหมอนะครับโรงพยาบาลให้ทุนเทรนแพทย์ประจำบ้านให้เชี่ยวชาญทางด้านพาร์กินสันก็ได้ปีละ2คนยังไงก็ไม่พอใช่ไหมครับจะเทรนแพทย์ทั้งประเทศเราก็ทำนะครับอย.ช่วยสนับสนุนให้ยาเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นก็ดีก็ยังก็ไม่พอนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เรามีในปัจจุบันนะครับผมเราก็จะทำไปในเรื่องของโครงการสกรีนนิ่งค้นหาผู้ป่วยพาร์กินสันในระยะแรกในระยะเตือนแล้วเราใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนี่แหละในการสกรีนหาผู้ป่วยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะสกรีนยังไงง่ายๆแม้กระทั่งเสียงที่พูดก็สามารถตอบได้นะครับหลายๆท่านที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยสามารถเรคคอร์ดแล้วเอาไปลงอัลกอริทึมที่เรามีบอกได้เลยว่าความเสี่ยงอยู่แค่ตรงไหนตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งเราจะมีข้อมูลต่างๆและเดี๋ยวมีสาธิตในช่วงบูธที่อยู่ข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะค้นได้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะสอดคล้องกับหมุดหมายของสภาพัฒน์ในจุดนี้อย่างไรนะครับอันนี้เราก็ได้ทุนของสภากาชาดสำหรับการเริ่มในช่วงแรกนะครับผมในปีแรกในจุดตรงนี้แล้วก็ได้ทางสภาพัฒน์ที่สนับสนุนนะครับในปีที่2และปีที่3ถัดไปนะครับตอนนี้ตัวสกรีนเราเรียบร้อยแล้วเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนสาธิตอยู่ข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งมุ่งหมายที่เราจะทำทีผมอยากจะให้ท่านทุกท่านลองดูวิดีโอ2ภาพนี้นะครับลูกคนไข้ถ่ายมาให้ผมว่าเนี่ยรักษาแล้วคุณยายทำได้แบบนี้หมอโอเคเปล่านะครับก็คุณยายก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมถามขอถามทุกท่านว่าทุกท่านคิดว่าคุณยายอายุเท่าไหร่พอแล้วพอแล้วต้องขอบังหน้านะครับก็อาจจะบอกยากนิดนึงแต่ท่านคิดว่าคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ยได้แล้วคุณยายได้แล้วเจ็ดสิบเก่งเก่ง
โอเคอวยท่านนี้101ปีนะครับเป็นพาร์กินสัน101ปีนะครับเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันที่เกินร้อยซึ่งผมได้มีโอกาสได้ดูแลท่านอยู่นะครับผมได้ท่านมีพาร์กินสันเริ่มปลายอายุประมาณ70กว่านะครับแล้วก็การรักษาอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าแต่ท่านมีครอบครัวที่สตริกมากเลยในเรื่องของการดูแลตนเองเห็นไหมครับท่านไม่ได้นั่งนิ่งท่าน very physical ท่านมี activity ท่านมีกิจกรรมออกมาทำนู่นทำนี่ท่านไม่ได้อยู่ indoor นั่งดูหนังกดไปเรื่อยๆในจุดตรงนี้นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับ interact กับคน social ไม่ lonely ไม่อยู่คนเดียวไม่อะไรต่างๆตรงนี้นะครับนะ outdoor ภายนอกอะไรต่างๆในจุดตรงนี้และเรื่องของอาหารต้องบอกว่าคุณยาย perfect มากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันว่าทำไมนะครับ Parkinson's ก็101ปีได้นะครับแล้วก็ยังทำงานได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ตรงนี้เดี๋ยวจะพูดอีกนิดนึงนะครับว่าพาร์กินสันควรจะมาพบแพทย์เมื่อไหร่ผมว่าตรงนี้มันคร่าวๆสั้นๆว่าเรารู้แล้วล่ะเราอยากให้เขามาเร็วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่ทำให้วินิจฉัยพาร์กินสันได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านราชบัณฑิตท่านหนึ่งส่งมาให้ผมนะครับว่าแบบหมอเห็นเดต้าตรงนี้หรือเปล่าอะไรต่างๆตรงนี้เพิ่งตีพิมพ์ในเนเจอร์อะไรต่างๆนะครับกราบขอบพระคุณท่านด้วยว่าเนี่ยท่านได้ส่งมาเลยว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลถึงแม้กระทั่งว่าเราสามารถวินิจฉัยโรคพาร์กินสันในช่วงแรกระยะเตือนด้วยความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือช่วงที่เขา collect data แล้วเขาพบว่าสามารถวินิจฉัยได้เร็วนะครับก่อนที่คนไข้จะมีอาการช่วงแรกสุดท้ายซ้ำไปในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วล่ะว่ามันมาถึงตัวเราละมันมาถึงที่บ้านเราละนะครับและนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราทำนะครับเดี๋ยวมีสาธิตอยู่ข้างนอกนะครับถ้าท่านไหนสนใจหรือท่านที่ออนไลน์ก็เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มอันนี้นะครับเราให้คนไข้หรือคนที่สนใจนะครับทำนิ้วฟิงเกอร์แท็บแต่ว่าต้องสลับนิ้วถ้าอย่างนี้ง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าหลายท่านลองทำแบบนี้ท้ายๆกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับผมเอาที่คนไข้ทำให้ดูนี่ยกตัวอย่างนะไม่ได้ดูแค่ความเร็วนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเสียไปการยกมือน้อยลงนะครับผมแล้วก็หยุดไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเร็วบ้างเดี๋ยวหยุดบ้างก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆคนไข้พาร์กินสันถ้าเขามีอาการเยอะเขาก็พูดติดๆถ้าเขามีอาการเยอะเขาก็เดินติดๆแต่ว่าระยะแรกเป็นแบบนี้ในจุดตรงนี้นะครับนี่คืออันหนึ่งที่เราเทสนะครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่ผมจะเทสเราเทสยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมว่าโกโนโกนะครับไม่รู้ใจท่านลองไปฝึกดูก็แล้วมีพาราไดม์ข้างนอกไหนท่านดูสีเขียวท่านกดสีแดงท่านไม่กดสีเขียวท่านกดสีแดงท่านไม่กดนะครับแล้วเราก็มีเทสในจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอันนี้อันถัดไปนี่ครับเดี๋ยวท่านลองดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอปั๊บสีแดงไม่กดนะครับสีเขียวเดี๋ยวพอสีเขียวกดนะครับเขาจะเริ่มนะครับนะครับกดสีแดงต้องหยุดสีเขียวต้องหยุดกดไม่กดเนี่ยแล้วเราก็นับจำนวนที่ผิดนะครับนับจำนวนที่ผิดนับจำนวนความเร็วนะครับแล้วก็นับจำนวนว่าพอเป็นสีเขียวปั๊บผู้นั้นใช้เวลาเท่าไหร่กว่าเขาจะกดตรงนี้มีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากๆและใช้วินิจฉัยแยกพาร์กินสันไม่ใช่พาร์กินสันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันมีประโยชน์มากๆถ้าเรานำมาใช้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยนี้เข้าถึงในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับอันนี้เป็นภาพให้ดูก่อนที่จะเชิญท่านผู้ป่วยมาคุยกับเราก็คือว่าการเข้าถึงโรคพาร์กินสันในปัจจุบันดีขึ้นมากๆนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจกับความเป็นคนไทยผมเชื่อว่าเราต้องรักประเทศเราเพราะฉะนั้นอยากให้สิ่งต่างๆที่ออกมาในปัจจุบันเราพูดในสิ่งที่ดีของประเทศเราผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วเราภูมิใจมากๆว่าประเทศเราจริงๆการรักษาเนี่ยไม่ได้แพ้ประเทศอื่นตัวอย่างของโควิดเราก็เห็นว่าประเทศเราทำได้ดีนะครับอันนี้เราแมปเลยว่ายาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะครับทั่วประเทศในโรงพยาบาลระดับไหนเราส่งจดหมายไปนะครับแล้วก็ส่งออนไลน์ไปโรงพยาบาลพันกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นโครงการของน้องเฟลโลคนหนึ่งที่เขาทำแล้วก็ทำมาแล้วมี impact ได้ประโยชน์นะครับเป็นข้อมูลที่อย.ก็เอาไปใช้เ
นะครับว่าถ้าเป็นถึงลีโวโดปานะครับผมส่วนใหญ่เข้าถึงหมดนะครับโดพามีนอากอนิสก็บางส่วนนะครับคอมอินฮิบิเตอร์มันเป็นยาที่ทำให้ลีโวโดปาอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับ2ตัวนี้ก็จะมีเป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับข้อจำกัดต่างๆมีเราคงไม่มีเวลามาคุยในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของแต่ละโรงพยาบาลราคายาหรือการเบิกจ่ายอะไรต่างๆเราคงอาจจะไม่มีเวลาพูดคุยทั้งหมดแต่ว่าอันนี้คือสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็ให้ความรู้ผู้ป่วยนะครับให้ความรู้แพทย์เองนี่ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือหลายๆหนังสือก็อยู่ในถุงที่ท่านที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงการที่อันนึงเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันมี impact ที่ดีมากคือการที่ให้ไม้เท้านะครับกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินติดนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่นะครับต้องขอบคุณฝ่ายจัดหารายได้อีกครั้งนะครับนี่กระทรวงพม.แล้วก็ไปลงถึงพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นนวัตกรรมที่ผู้ป่วยเขาคิดค้นเองด้วยส่วนหนึ่งว่าเวลาเขาทำนะครับหวังว่าอาจจะมีเวลาที่มาพูดถึงอนาคตในอนาคตในครั้งหน้าว่าอุปกรณ์การเคลื่อนไหวยังไงมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทางสกว.ก็ไปประเมินว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับลดค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆมีมากมายนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์เนี่ยลองเข้าไปดูนี่เป็นเว็บไซต์ของศูนย์พาร์กินสันเราเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับเรามีทั้งข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี Facebook ซึ่งหลายๆท่านดูทาง Facebook นะตอนนี้ก็เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลและไม่ใช่เราเพียงอย่างเดียวนะครับหลายๆหน่วยงานเขาก็ทำนะฉะนั้นต้องผมว่าการทำงานร่วมกันมีสิ่งที่สำคัญอันนี้ก็สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลนะครับในเรื่องของโรคพาร์กินสันชมรมพาร์กินสันนะครับก็ให้ข้อมูลที่ดีเขาว่าช่วยประชาสัมพันธ์งานให้เรานะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกันได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวถัดไปสั้นๆผมอยากจะขอใช้เวลาสัก10นาทีนะครับแนะนำผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณวิมลใช่ไหมครับคุณวิมลเชิญนะครับเชิญนะครับท่านจะมาแชร์เรื่องของพาร์กินสันของท่านด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิมลที่ช่วยมาคุยด้วยในวันนี้นะครับเชิญนั่งนะครับครับขอบคุณนะครับคุณพิมลอย่างอื่นต้องขอบคุณนะคุณพิมลก็เป็นสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งของชมรมผู้ป่วยด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณมากก่อนอื่นคือช่วยงานชมรมอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยเนาะนี้ก่อนอื่นหมออยากให้คุณพิมลแนะนำตัวเองนิดนึงอายุเท่าไหร่มีอาการมานานเท่าไหร่แล้วก็แนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อวิมลนะคะวรรณภาหุ่นเริ่มเป็นอายุ4ปัจจุบันอายุ58เริ่มเป็นตอนอายุ48เกิดจากอาการเริ่มแรกอะนะคะก็คือเจ็บแขนด้านซ้ายนอนขึ้นมานอนอยู่ดีๆรู้สึกว่าแขนด้านซ้ายเนี่ยมันไม่มีแขนแล้วก็มันเหมือนกับห้อยลงไปก็เลยไปหาหมอจำได้ประมาณกันยา56นะคะแล้วก็จากนั้นก็หมอก็จะฉีดสเตียรอยรักษาอาการตามอาการไปโอเคงั้นหมอขอจุดตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าคุณวิมลเป็นตัวอย่างที่อยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่พาร์กินสัน5ปีต้องนั่งรถเข็นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคุณวิมลเดินขึ้นมาขึ้นเวทีคุณวิมลเดินคนเดียวไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเลยคุณวิมลมีพาร์กินสันมาแล้ว10กว่าปีอันนี้เป็นตัวอย่างที่1ที่อยากให้สังคมเข้าใจว่าคนที่เข้าถึงการรักษาเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนั่นคืออย่างที่1นะครับอย่างที่2อาการเริ่มต้นของคุณวิมลไม่ใช่อาการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นพาร์กินสันไม่ได้เท่ากับสั่นอาการสั่นพบใน 60-70% ของผู้ป่วยพาร์กินสันแต่ไม่ใช่ทุกรายนะครับพาร์กินสันอายุน้อยมากมาด้วยภาวะเกร็งแบบนี้คุณวิมลมีอาการตอนอายุ48ใช่ไหมครับ48 47เราจะใช้นิยามว่าพาร์กินสันอายุน้อยคือมีอาการก่อนอายุ50ปีนะครับนั่นคือเกณฑ์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับตอนนี้คุณวิมลอาจจะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าการวินิจฉัยในกลุ่มพาร์กินสันอายุน้อยช้าเสมอนะครับคุณวิมลถูกฉีดสเตียรอยด์ที่ข้อที่อะไรต่างๆเพราะคิดว่าเป็นในเรื่องของข้อเป็นในเรื่องของอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่นะครับผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยโดยเฉลี่ยนะครับหมอพูดโดยเฉลี่ยนะนี่คือว่าเจอแพทย์3คนก่อนได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเจอการวินิจฉัยที่เป็นโรคอื่นประมาณ2โรคก่อนที่จะเข้ามาถึงพาร์กินสันเป็นโรคที่3อันนี้สถานการณ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนาะแต่คุณวิมลเป็นคนไข้ที่ถือว่าหมอใช
ช้คำว่าตัวอย่างคนหนึ่งเลยนะครับผมในจุดตรงนี้ทีนี้อาจจะเล่าถึงอาการในปัจจุบันตรงนี้เป็นยังไงนะครับคุณภาพชีวิตเป็นยังไงครับคืออาการปัจจุบันก็ถือว่ายอมรับว่าดีคือถ้ามองแล้วว่าก็ถามว่าตัวเองเนี่ยณวันนี้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองดูแลดีไหมดีมากเลยเพราะว่าอย่างวันนี้พอเสร็จก็ตอนกลางคืนก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อแล้วไปเองด้วยแล้วก็คือพยายามใช้เวลาทุกอย่างเนี่ยค่ะเดินทางด้วยตัวเองตลอดเวลาขึ้นรถไฟฟ้าทดสอบตัวเองตลอดเวลาว่าวันนี้เรามีความกลัวไหมที่จะขึ้นรถสองแถวอย่างเงี้ยหรือเราจะเดินทางไงเราคือจะทดสอบตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับสังคมได้เหมือนปกติหรือเปล่าพยายามเผชิญหน้าค่ะแต่ผมจำได้คุณวิมลเคยคุยกับหมออยู่ครั้งเดียวกันแล้วคุณไม่มีใครอยากเป็นพาร์กินสันหรอกนะแต่คุณวิมลบอกหมอว่าคุณวิมลบอกว่าโชคดีที่เป็นพาร์กินสันคำพูดนี้คล้ายกับไมเคิลเจฟ็อกซ์ในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนในชุดตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณวิมลอาจจะแชร์นิดนึงว่าการมองมุมมองในสิ่งทางบวกและสิ่งที่คุณวิมลมองเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลต่างๆตัวเองต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในต่อๆไปเนี่ยทำไมคุณวิมลถึงคิดว่าพวกนี้มันสำคัญนะครับผมประเด็นก็คือการที่เรารู้โรคเร็วอะค่ะรักษาเร็วแล้วก็ดูแลเร็วเนี่ยสามารถที่จะช่วยตัวเราและครอบครัวได้มากขึ้นคือที่บอกว่าโชคดีที่เป็นพาร์กินสันเพราะว่าตอนที่เราเป็นพาร์กินสันเนี่ยเราได้ความรู้จากคือจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นผู้หญิงที่เสาร์อาทิตย์ก็คือเที่ยวตลอดถูกไหมคะห้างสินค้าสวนสาธารณะนี่คือไม่เข้าเลยถือว่าคือห่างไกลมากเลยนะคะแต่พอเป็นพาร์กินสันปุ๊บเนี่ยเราได้เริ่มค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เข้ามาชมรมการเข้ามาชมรมทำให้เราได้เจอผู้ป่วยมากขึ้นแล้วเราก็ได้มีความรู้จักผู้ป่วยที่คุยด้วยกันเราก็ได้รู้โรคที่มากขึ้นแล้วเราก็เอาตัวตรงนั้นนะคะไปหาข้อมูลมากขึ้นแล้ววันหนึ่งสามีเนี่ยเป็นสโตรกเส้นเลือดแตกแล้วก็สามารถจะเรียนรู้จากพาร์กินสันเนี่ยที่พาสามีลงจากชั้น3เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะนี่ก็ขอบคุณมากมากคราวนี้หมอถามแบบคุณวันตอบหมอแบบจริงๆเลยนะด้วยความจริงใจได้เลยนะครับผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องโรคพาร์กินสันและการป้องกันคุณวิมลคิดว่าพาร์กินสันมันป้องกันได้หรือเปล่าเอาแบบจริงๆเลยจริงๆแล้วตอบว่าไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ยังงงเลยว่ามันเกิดได้ไงแต่ก็ไม่ได้สงสัยเพราะว่ามันเกิดแล้วอะค่ะสิ่งเดียวก็คือเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะหมอหวังว่าสิ่งนึงที่พวกเราพยายามทำนะเราจะเปลี่ยนไอเดียคุณวิมลตรงจุดนี้ส่วนหนึ่งนะในจุดนี้ว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยมันมีมากขึ้นสมัยก่อนหมอตอบเหมือนคุณวิมลเลยล่ะว่าโรคพาร์กินสันมันป้องกันไม่ได้เลยต่างๆตรงนี้หมอจำได้คนไข้สมัยก่อนถามหมอแล้วก็จะพูดในลักษณะแบบนั้นญาติคนไข้ถามก็บอกว่าป้องกันไม่ได้นะครับเหมือนกับว่า hit and miss ในจุดตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนไปนะอาจจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งเราเป็นช้าลงหรืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเยอะนะครับยังไงวันนี้หมอขอบคุณคุณวิมลมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยงานชมรมและช่วยเหลือผู้ป่วยท่านอื่นๆเยอะๆเลยขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะคืออยากจะบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะควรมีสังคมเพราะฉะนั้นชมรมเพื่อนพาร์กินสันเนี่ยเปิดรับผู้ป่วยด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งอย่างนึงที่อยากจะให้คือเข้าร่วมชมรมเยอะๆเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโรคนะคะค่ะได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะถามนิดนึงนะครับค่ะเอาไมโครโฟนขออนุญาตถามคุณวิมลนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะที่สามารถเป็นเวลากี่เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่าเป็นพาร์กินสันและตอนที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกเนี่ยนะครับมีอาการทั้งหมดมีอะไรบ้างตอนแรกก็พูดเฉพาะเจ็บนะใช่ค่ะจำได้ว่ากันยาเนี่ย5-6เป็นแล้วเสร็จจากนั้นมีนาเนี่ยเริ่มกุมภามีนา5-7เริ่มรู้สึกว่าช้าลงอาการเคลื่อนคือช้ามากจนลูกชายกับลูกสาวบอกว่าเราแม่ช้าเราก็เถียงว่าคนวัยรุ่นน่ะคุยกับคนแก่คนมีอายุมันก็ต่างกันใช่ไหมคะจนวันนึงไปจนปีนั้นไปสิงคโปร์ไปกินปากุเต้แล้วแปะมาเก็บตังค์เอ๊ะทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราช้าจริงเพราะว่าแปะนี่น่าจะช้ากว่าเราแต่เราช้ากว่าเขาเราสโลโมชั่นมากเลยแบบหยิบตังอะไรเนี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วล่ะคำพูดของลูกนั้นน่าจะถูกต้องจากนั้นก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอทำสแกนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการเจ็บอะไรก็ได้รับการใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งค่ะขอถามอาจารย์รุ่งโรจน์ว่าถ้า
ตอนแรกที่เจ็บไหล่เนี่ยไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องว่าเป็นคุณหมอหรอกไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถวินิจฉัยได้มั้ยตอนนั้นครับผมเชื่อว่าสามารถวินิจฉัยได้นะครับอาจารย์เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ดีอันหนึ่งที่อยากนำมาให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าอาการเกร็งเนี่ยนะครับผมเป็นอาการที่บางทีคนเขาไม่สังเกตนะครับเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกของผู้ป่วยที่เขารู้สึกว่าเกร็งหรืออะไรต่างๆในสั่นนั้นแต่อาการสั่นเนี่ยมันเป็นอาการที่คนภายนอกเห็นอย่างผู้ป่วยพาร์กินสันที่มาหาเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยคือญาติพามาคนดูแลพามาเพราะว่าเห็นเขาสั่นเห็นเขาอะไรอย่างนี้มันไม่ผิดปกติมันไม่ปกตินี่นาแต่ถ้าเกร็งหรือเดินช้าหรืออะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดนะครับยังใช้ความรู้สึกแล้วต้องพูดว่าความกล้าของตนเองอยู่ส่วนหนึ่งในการที่จะมาพบแพทย์นะบอกว่าในส่วนนี้แปลว่าตรงนี้ก็คุณพี่มันเป็นตัวอย่างที่หมอเชื่อว่าดีๆในหลายด้านและต้องบอกว่าขอบคุณที่แพทย์ที่โรงพยาบาลข้างนอกที่วินิจฉัยได้ถูกต้องด้วยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับไม่ได้เป็นผู้ป่วยพาร์กินสันโดยทั่วไปที่เขาผ่านการวินิจฉัยผิดๆหลายๆครั้งกว่าที่จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หมอขอให้คุณพี่มาสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณค่ะมีข้อมูลไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่โดยเฉลี่ยก่อนวินิจฉัยโรคนี้ได้ครับตอนที่เราทำเรื่องของการเก็บข้อมูลลงทะเบียนนะครับอาจารย์ว่าผู้ป่วยพาร์กินสันก่อนที่จะมีการถึงการวินิจฉัยเนี่ยประมาณ 3-4 ปีนะครับแต่ 3-4 ปีตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่คนเขาลงทะเบียนคือคนที่เขาตื่นตัวแล้วเขามาลงทะเบียนเหมือนกับเขายอมบอกว่าเขาเป็นอะไรเขายอมยังมีกลุ่มที่ไม่ยอมบอกอีกเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะว่าโรคพาร์กินสันบางคนเขาก็กลัวไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่างๆในสภาพแบบนี้เพราะหมอเชื่อว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ครับตัวเลขจริงๆยาวกว่านั้นอีกครับอาจารย์ตัวเลขยาวกว่านั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ